เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับไบรท์อันดับ1ประเทศไทยชื่อว่า Baby Hyper X นะครับผมเป็นฮีโร่ที่หลายคนขอมากันเยอะมากๆนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตการเดินเกมของไบรท์อันดับ1ประจำซีซั่นที่28นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นไบรท์ไปทั้งหมด 1,745 เกมอัตราชนะ 63.6% นะครับบินเลทถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับเล่นแรงปัจจุบันไป345เกมอัตราชนะ 60% นะครับเรามาดูรูนไอเทมพลังแฝงของไบรท์อันดับ1กันนะครับผมเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับสีแดงเป็นเลท10เม็ดนะครับสีม่วง Assassinate 5เม็ด Silver 5เม็ดสีเขียวก็จะเป็น Dragon Claw 10เม็ดนะครับผมพลังแฝงจะใช้เป็น Holy Summoner นะครับมาดูทางด้านไอเทมกันนะครับเป็นไบรท์ในตำแหน่งป่านะชิ้นแรกเป็นโซลิเวอร์รองเท้ากัน CC ดาบคริโบเกนสเปียร์โอนีอาร์มแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาบแดงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตรูนไอเทมพลังแฝงของไบรท์อันดับ1นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการเดินเกมพร้อมกันเลยนะครับผมมาครับมาดูไบรท์อันดับ1เดินเกมกันนะครับในเกมนี้อยู่ในแรงค์ซูพรีมประมาณ82ดาวนะครับผมในเกมนี้มีแกร็กอันดับ1ด้วยนะครับลูเมียประเทศกับยีน่าประเทศนะครับเกมนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะกดตี5มานะครับผมเห็นรูปไมค์ขึ้นอยู่อันนี้เป็นไบรท์ในตำแหน่งป่านะครับผมเริ่มแรกอัพเป็นสกิล1เข้าฟาร์มนะครับน่าจะเริ่มเป็นบัฟฟ้าก่อนนะครับไบรท์เนี่ยถือว่าเป็นฮีโร่เลดเกมที่ค่อนข้างน่ากลัวนะเพราะว่าอันติเนี่ยมันจะอมตะด้วยนะครับสามารถนัวในวงไฟได้ดีนะครับพอฆ่าได้เลือดก็จะเด้งกลับมาเนาะฮีโร่ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆในแรงค์นะครับแต่คนดูเนี่ยอยากดูฮีโร่ตัวนี้มากเลยนะผมไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะครับจนคนเนี้ยเขาเป็นอันดับ1ทักมาหาผมนะก็ได้เห็นคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้เนาะอันนี้ก็เป็นคลิปในซีซั่นที่28อยู่นะครับอีกไม่กี่วันนะก็จะรีแรงแล้วนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเล่นซีซั่นใหม่กันได้เลยนะครับรู้สึกว่าจะมีแครี่ใหม่เข้ามาด้วยนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะมารีวิวอีกทีนะครับผมนะก็ปกตินะครับพอฟาร์มบัฟฟ้าเสร็จก็เดินมาแท็กกลางเนาะแล้วก็เข้าบัฟแดงต่อนะครับฟาร์มเรื่อยๆนะครับชิวๆที่จะเห็นสัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้นะครับถ้าเก็บสัญลักษณ์เยอะที่สุดนะครับตอนเข้าไปฟันเนี่ยมันจะแรงมากๆนะเอาล่ะตรงนี้ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับจะขึ้นเป็นถุงมือขี้ก่อนนะตรงนี้ก็มาดักตรงพุ่มข้างบัฟนะครับเดินมาดุ่มๆแก๊กเดินเช็คให้ก่อนเลยนะล่อมาล่อมายังไงครับดึงบอดัมไปนะครับครึ่งหลอดแล้วตรงนี้บอดัมงัดสวนมาครับไบอันติเข้าไปแล้วไวโอเก็บเฟิร์สบัตมาได้นะครับคาเฟนี่ยังไงคาเฟนี่ทีเดียวสวยงามมากครับผมตรงนี้อ้อยมาเติมนะครับไบค่อนข้างเจ็บนะไม่มีอันติด้วยนะครับโหมากันเยอะมากเลยนะเนี่ย CC ฝั่งนี้ไม่เก๊เลยนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเน็ตมันจะปิงๆนะทุกคนจะหน่วงๆ นิดนึงนะครับโอ้โหปิงไป200แล้วครับตรงนี้ยังพอไหวอยู่นะก็ยังไม่ตัดสินใจเปิดออบเจกต์นะครับเพราะว่าเพื่อนในทีมเนี่ยค่อนข้างโลนะมาฟาร์มตัวเล็กก่อนนะครับแหลกด้วยแหละที่สำคัญโอ้โหแล้วอีกฝั่งเขาตัดออบเจกต์มังกรไปก่อนเลยนะครับเน็ตไม่ดีจริงๆนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังพอขยับได้นะผมเคยปิงรอบนึงแบบมันเห็นเพื่อนเดินนะแต่ว่าเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับเรายืนอยู่กับที่เนี่ยเพื่อนนะเดินเล่นปกติเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเป็นหรือเปล่าก็ต้องขออภัยคนดูด้วยนะครับเน็ตเขาอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังพอสู้ชีวิตได้อยู่นะครับคนเล่นสู้ชีวิตคนดูก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะชิ้นต่อไปครับก็จะขึ้นเป็นดาบคลีนะโซลิเวอร์เนี่ยเขาจะขึ้นมาเป็นแค่ขั้นที่2พอนะครับแล้วก็ไปขึ้นรองเท้าคันซีซีขึ้นไอเทมดาเมจปกติเนาะยังไม่รีบนะครับก็เดินมาตัดเว็บกลางนะอุ้ยเกือบโดนดึงแล้วตรงนี้ยีน่าเข้าไปโซโล่คิวอิกกี้มาได้ครับผมเน็ตเขียวแล้วเน็ตเขียวแล้วแหมแดงตั้งนานนะยังไงโอ้โหแก๊กโดนลุมครับผมแล้วตรงนี้ต้องถอยก่อนนะครับเลือดอีกฝั่งนี่ครึ่งหลอด2ตัวเลยนะแต่ก็ต้องระวังบอลดัมนะครับน่าจะยังมีฝังอยู่ยานฟิกเกอร์นะครับตรงนี้สกอร์คิวรวมเนี่ยก็ยังนำอยู่นะครับจะเปิดดาร์กหรือเปล่าแล้วเข้าไปเปิดดาร์กนะครับเมื่อกี้เนี่ยเน็ตเขาปิงด้วยนะครับถ้าไม่ปิงเนี่ยก็อาจจะเอามังกรเนาะเอาดาร์กก็ไม่เป็นไรครับเทรดไปเนาะเอาดาร์กเสร็จก็กลับมาวนทามมิ่งนะครับ
โหข้างล่างบวกกันนัวมากนะครับไรท์อยู่บนนะไปช่วยไม่ได้ครับต้องฟาร์มไปก่อนเสียป้อมล่างด้วยนะทุกคนไบคนนี้เขาก็จะเน้นอัพไปที่สกิล2นะทุกคนเอาไปเล่นตามกันได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเคยอยู่ในหมวดแครี่นะแต่ตอนนี้จริงๆมันก็เอาไปแครี่ได้นะครับเอาไปแครี่ได้เอาไปป่าได้ออฟเลนก็ได้นะครับค่อนข้างยืดหยุ่นนะตีใกล้ได้ตีไกลได้นะครับตัวมันจะคล้ายๆลูกนะตีได้ทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับฟาร์มไปก่อนครับตรงนี้ยังไม่มีไฟก็หาฟาร์มนะครับตังยังนำอยู่นะยังไงครับตรงนี้ยีน่าเข้าไปสวยมากครับผมน่าจะเก็บไป2คิวนะครับเรียบร้อยครับดับเบิลคิวทางด้านไบท์นะครับและอ้อยพยายามเข้ามาจากการนะโอ้โหโดนลูเมียสะบัดครับไม่ได้ขยับเลยนะแล้วตรงกลางได้ป้อมมาครับซีซีหนามากนะครับเมจตัวนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับถ้ามาอยู่ใกล้มาแล้วครับดาบคลิ6นาทีนะครับตรงนี้เล่นกับตีเมจก็จะเล่นง่ายหน่อยนะครับโหแล้วแก๊กดักดึงเรียบร้อยครับคาเฟนี่ไม่ได้ขยับนะครับเดินแบบใจลอยครับผมอยู่ๆก็วูบนะแต่ตรงนี้ยังไงครับจะมีไฟหรือเปล่าแก๊กดึงบอดัมมาบอดัมฟิกไปแล้วและอ้อยพยายามเข้ามาด้านหลังครับแต่ไบรท์มีอันติอยู่ไบรท์มีอันติอยู่ทีเดียวไบโอไม่ได้กิ้งต่อนะครับโอเคตัวเองเกือบตายก็กลับมาฟาร์มต่อนะทุกคนชิวๆนะครับเกมนี้เน็ตดีแล้วมันก็เล่นง่ายนะถ้าเน็ตไม่ดีอันนั้นเป็นปัญหาแล้วนะครับกลับมาฟาร์มครับแป๊บเดียวเลือดเต็ม wow. เขาห้อยเอสเซอร์ริเวอร์มาด้วยนะครับคลิประมาณ 1,200 นะทุกคนฟาร์มไปครับยาวๆอยู่ในช่วงกลางเกมนะครับ7นาทีละผมว่าตรงเนี้ยเขาไหวกับอ้อยนะยังไงครับวัดเชิงไหมอ้อยเอาหน่อยไหมอ้าวโหนมาแล้วเคลียร์คีฟครับแต่ไบเข้าไปสับก่อนเลยครับผมเรียบร้อยโหติดคีด้วยนะตรงนี้ไบค์เกิดมากนะครับเวล12ละทีหน้าบอกออยโลกก็น่าจะโลกจริงๆแหละนะโลกเพราะว่าเจอไบค์หรือว่าเจอลูเมียก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับช็อตตรงกลางนี่ไม่ได้ขยับเลยนะโหนเข้ามาโอ้โหแล้วแบบนี้หวานเจี๊ยบครับแก๊กดูดให้50นะครับสกอร์ตรงนี้เดินด้วยกันนะครับมาแล้วครับชิ้นต่อไปขึ้นมาเป็นโอนิอาร์มนะครับผมบอดัมฝั่งไปฝั่งแก๊กด้วยนะเอางัดแก๊กไปแค้นส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยฝั่งล้มด้วยกันก็เดินมาด้านล่างครับเอามังกรนะ8นาทีสกอร์ยังนำอยู่นะตรงนี้จะสังเกตว่าเดินด้วยกันนะเดินด้วยกันไม่ค่อยมีใครอยากฆ่านะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นบล็อกเคนสเปียร์นะครับผมแล้วเหมือนว่าตรงกลางจะมีไฟนะครับยานเข้ามาอันติแล้วแต่ยานยังไม่12นะตรงนี้ต้องโดดหนีไปก่อนเลยครับแล้วไบอันติเข้ามาโดดเข้าไปกลางวงครับเก็บคาเฟนี่มาได้เก็บยานไปได้ต่อแล้วจะตามไปด้วยบอลดัมครับทริปเปิลคิวนะครับตรงนี้โอ้โหแล้วอิกกี้เดินเข้ามาแบบนี้นิดเดียวนะครับยีน่าบอกเวอร์นะเกือบเก็บ4แล้วนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเลือดมันไม่มีนะทุกคนฆ่าไป8ตัวนะครับชิ้นต่อไปจะขึ้นเป็นก่อเกิดเลยนะทุกคนตอนนี้เกมไวมากนะครับยังไงตรงกลางอ้าวแล้วอ้อยโดนแก๊กดูดนะครับระยะไม่น่าถึงนะเมื่อกี้เรียบร้อยครับเวฟบนดันด้วยนะยังไงเอ่ยมาแล้วครับไบค์เกิดแล้วต้องรีบวิ่งไปช่วยเพื่อนอย่างไวเลยนะครับยีน่าเก็บบอดัมไปได้แล้วตรงนี้หยานเข้ามาโดนยีน่าดับเบิลคิวครับผมเอาตาย4เหลืออิกกี้คนเดียวตาย5ครับผมไม่ต้องถึงมือไบค์นะจบเกมเลยหรือเปล่าน่าจะจบเลยนะครับโหเกมมันไวมากนะทุกคนจบเกมนะครับผมจบภายใน10นาที15วินะครับก็เป็นเกมไวอีก1เกมนะครับอย่างที่ผมบอกนะกดที่5มันกดง่ายนะครับมันได้สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมการตัดสินใจจะเล่นแต่ละช็อตเนี่ยมันก็เป็นได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ได้ติดอะไรเนาะอีกฝั่งล้างแล้วฟิกเกอร์แล้วมันก็ตัดสินใจได้ง่ายตรงนี้นะครับผมก็82ดาวนะครับได้ MVP ไปนะครับคะแนนดับ1สำหรับช่องทางการติดตามของไบค์คนนี้นะครับเขาไม่ได้ฝากช่องมาให้นะครับแต่ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่วันนี้เนี่ยได้ส่งคลิปการเดินเกมมาให้พวกเราได้รับชมแล้วก็ได้ดูกันทุกคนก็ไปติดตาม IG ได้นะเขาทิ้ง IG ไว้หน้าลายเซ็นนะครับเล่นโหดมากๆเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูฮีโร่ตัวอะไรคอมเมนต์กันมาได้ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ